ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีได้ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. ตามเวลาประเทศไทยนะคะแล้วก็ติดตามรับฟังย้อนหลังที่ช่องของพี่เยาคุณเยานะพี่เยาวรักษ์พิมพ์คำว่าธรรมวรีสีแช่มนะคะแล้วก็ดูช่องของคุณเยาวรักษ์ช่องเยาวรักษ์นะเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการธรรมวรีย้อนหลังได้80แท็กแล้วค่ะตอนนี้ก็สวัสดีค่ะคุณตั้มวันนี้เมื่อสักครู่นี้ก็มีโอกาสจริงๆแล้วเนี่ยแวบเข้าไปในห้องของร่วมสมาชิกของร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็ได้คุยกันเรื่องของพระคือเมื่อสักครู่นี้ได้มีการพูดคุยพาดพิงก็ไม่ใช่รับหลังแล้วค่ะเพราะว่าคุณหมอก็อยู่ในกลุ่มแต่ว่าคุณหมอไม่ได้อยู่ในวงสนทนาเท่านั้นเองก็คุยกันเรื่องของการทำบุญว่าเมื่อไหร่เราจะไปทำบุญกับคุณหมอกันใส่บาตรคุณหมอก็เลยคือพูดเหมือนกับเชิงพูดเล่นๆแต่ว่าเป็นในย้าว่าคือการทำบุญอะคำว่าใส่บาตรนี่ก็คือทำบุญอะไรเงี้ยทีนี้ทางคุณนุชก็เลยทักมาว่าคุณหมอไม่ได้เป็นพระใส่บาตรได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าได้ก็คือถึงไม่ใช่พระก็เหมือนพระเพราะหัวใจเนี่ยคำว่าพระในที่นี้เนี่ยพระหมายถึงประเสริฐต้องดูคำแปลด้วยนะสวัสดีค่ะคุณโบอยู่ที่ไหนเอ่ยตอนนี้สวัสดีค่ะพี่สุริยานะคะต้องดูว่าคำว่าพระเนี่ยมาจากคำว่าอะไรอย่างเช่นพระไตรลักษณ์พระนิพพานเขาจะเอาพระนำหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าไตรลักษณ์เนี่ยไปบวชหรือไงล่ะไตรลักษณ์ก็ไม่ได้บวชนิพพานบวชหรือไงนิพพานก็ไม่ได้บวชนิพพานเป็นสภาวะไตรลักษณ์เป็นสภาวะแต่ทำไมเขาเอาว่าพระใส่เข้าไปอะไรที่มันดีๆอ่ะเขาจะเอาคำว่าพระใส่นำหน้าเหมือนการที่เราพูดถึงคุณหมอเนี่ยเพราะว่าคุณหมอเป็นคนดีเราก็เลยเป็นให้เป็นพระนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นการแสดงถึงความเคารพในเชิงสัญลักษณ์ก็คือแสดงออกเป็นคำพูดแสดงออกเป็นการกระทำเขาเรียกว่าแสดงออกอย่างเช่นเราเอาดอกไม้เนี่ยไปถวายพระมีหลายคนตัวเองเป็นคนที่ชอบซื้อดอกไม้พวงมาลัยสวยๆเมื่อก่อนนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ทำเองก็ไม่สวยซื้อหาซื้อก็ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ทางต่างจังหวัดแต่สมัยก่อนเนี่ย เรียนอยู่ที่มหาจุฬาก็จะไปปากคลองตลาดก็จะรู้ร้านประจำเลยจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งซึ่งทำพวงมาลัยสวยมากเหมือนพวงมาลัยพระกรนะคะสวยสวยทุกครั้งที่พระครูบาอาจารย์มีงานเนี่ยก็จะไปซื้อพวงมาลัยที่นั่นไปถวายทีนี้มีพี่คนหนึ่งก็เห็นพฤติกรรมเราชอบไปซื้อพวงมาลัยแบบดิ้นรนอ่ะไปแต่เช้าไปซื้อพวงมาลัยไม่ซื้อเก็บไว้ด้วยนะเมื่อก่อนไปซื้อตอนเช้าแล้วเขาไปเลยมันรู้สึกว่ามันได้ใหม่ๆหรือโทรศัพท์สั่งเขาไว้อะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยบอกว่าสำหรับพี่อ่ะพี่ไม่ได้รู้สึกว่าดอกพวงมาลัยเนี่ยมันมีความหมายอะไรพี่ว่าถวายเป็นเงินดีกว่าคือพวงมาลัยบางพวงเนี่ย300-400-500ก็มีคือพอๆกับราคาแจกันเลยแต่ว่ามันเป็นพวงมาลัยที่ประณีตมากแล้วสวยมากเห็นยังไงก็สวยบอกเนี่ยยังติดอยู่ในสวยยังมีกิเลสอยู่หรืออะไรของเขาก็ว่าไปเราก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันคือเข้าใจยังไงก็ได้แต่อยากจะอธิบายว่าเรื่องของบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องของสภาวะจิตถ้าจิตมันดีอ่ะมันเป็นกุศลน่ะยังไงมันก็เป็นบุญการที่เราถวายดอกไม้ครูบาอาจารย์แล้วปราณีตเนี่ยมันเป็นจิตของเราที่แสดงความเคารพมันเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าเราเคารพเราบูชาเราต้องการถวายของที่ปราณีตกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์
อะไรอะไรก็เปลี่ยนเป็นเงินผ้าเป็นเงินเอาไปใช้ได้เนี่ยการบูชาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเงินมันซื้อไม่ได้นะการแสดงเชิงสัญลักษณ์เนี่ยมันต้องแสดงในลักษณะของความปานีตความตั้งใจที่จะไปเข้าไปหาหรือแม้กระทั่งเราบอกครูบาอาจารย์ว่าเราเนี่ยเคารพมากเคารพมากแต่ว่าพฤติกรรมของเราในการพูดคุยในการแสดงตัวในการอยู่ร่วมกันกับครูบาอาจารย์เนี่ยมันแสดงออกมาถึงความไม่เคารพก็มีอย่างบางทีเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคารพเราเนี่ยแต่พฤติกรรมที่เขาคุยกับเราพฤติกรรมที่เขาแสดงออกกับเราหรืออะไรต่างๆเราเนี่ยมันสามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่จำเป็นต้องไปบอกเขาว่ามันไม่จริงแต่มันสามารถพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นเชิงสัญลักษณ์การแสดงความเคารพเนี่ยมันก็เป็นบุญมันไม่ได้แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเอาไปแปลเป็นเงินหรือมันเป็นเงินไปซื้อของได้มันถึงจะเป็นบุญอย่างเดียวอันนี้คือตีความหมายว่ามันต้องเป็นเงินไงอย่างพวงมาลัยพวงละ300เนี่ยบางคนบอกซื้อข้าวได้ถุงนึงเลยนะทำไมไม่ให้ปัจจัยท่านไปท่านจะเอาไปซื้อข้าวถุงนึงเลยท่านก็จำเป็นต้องใช้เงินถ้าเกิดท่านจะเป็นต้องใช้เงินก็ถวายเงินทีนี้เนี่ยด้วยความที่ถ้าเราบูชาเราก็ต้องจิตน่ะไอ้จิตดวงที่มันบูชาอยู่เนี่ยมันจะเป็นพลังของเราส่งต่อไปเราต่อไปในอนาคตอย่างเช่นจิตแบบเนี้ยสมมติว่าเราจิตของเราเนี่ยเคารพบูชาครูบาอาจารย์ด้วยของที่ปราณีตจิตที่มีความเคารพเนี่ยความอ่อนน้อมต่อผู้มีพระคุณเนี่ยตายจากชาตินี้ไปเนี่ยเราก็จะได้เกิดเป็นคนที่มีตระกูลสูงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่มีตระกูลสูงเนี่ยของใช้ไม้สอยต่างๆของเขาเนี่ยปราณีตหมดเลยก็ได้บุญอันนี้ของเขานั่นแหละจึงทำให้เขาเนี่ยได้ของใช้ที่ปราณีตเพราะว่าเขาบูชาของที่ปราณีตบูชาด้วยความเคารพเขาจึงเกิดมาในตระกูลสูงคนอ่อนน้อมถ่อมตัวไปดูในพระไตรปิฎกจะทำให้เกิดเป็นคนตระกูลสูงจิตอันนี้มันนำเกิดซึ่งมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเอาไปซื้อของได้มันราคาเท่านี้เท่านี้นะเราต้องแยกออกจากกันนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทำบุญก็จริงแต่มันกลายเป็นความฟุ้งซ่านในบุญซึ่งเราเนี่ยสรุปหรือเรายืนอยู่บนจุดยืนที่ผิดก็มีบางทีเนี่ยเรายืนอยู่บนจุดยืนที่ผิดน่ะเราต้องการแสดงความเคารพอ่ะแต่เรากลับเอาคุณค่าของเงินเนี่ยไปใส่ว่าเนี่ยถ้าถวายเป็นเงินซะมันจะได้มีประโยชน์มันไปซื้อของได้มันไม่ใช่การแสดงความเคารพเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องมองข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใจของเราในการที่เรามอบสิ่งดีๆให้กับครูบาอาจารย์เนี่ยมันเป็นพลังที่มันจะข้ามภพข้ามชาติไปเลยค่ะท่านจติธรรมสวัสดีค่ะอาจารย์พิชิตโอ้ช่วงนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนคะเนี่ยเห็นอาจารย์บ่อยเหมือนกันขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาทักทายกันนะคะทีนี้มีคำถามเมื่อวานก็เลยพูดถึงเรื่องของสงศีลไปเรื่องของการปฏิบัติทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาสุขาปฏิปทาทันทาปิญญาแล้วก็สุขาปฏิปทาขิปปาปิญญาเป็นเรื่องของคนบรรลุธรรมแต่ทีนี้เนี่ยในไตรสิกขาเนี่ยในไตรสิกขาเนี่ยศีลเนี่ยเป็นเบื้องต้นสมาธิเป็นท่ามกลางแล้วก็มีปัญญาเป็นที่สุดเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจให้ละเอียดทีนี้คำว่าศีลเนี่ยในที่นี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจศีลผิดการพัฒนาสู่สมาธิที่ถูกต้องตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันก็จะเริ่มยากละมันอาจจะผิดทางอ่ะคือถ้าเรารู้ผิดอ่ะมันก็จะจำเป็นสัญญาเป็นข้อมูลวัตถุดิบในความจำเนี่ยผิดเมื่อข้อมูลดิบของเราเนี่ยมันไม่มีคุณภาพอ่ะเมื่อมันเอามาผสมเอามาประกอบมันย่อมได้ของที่ไม่มีคุณภาพความคิดก็เช่นเดียวกันถ้าข้อมูลของเราได้มาเนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเราเก็บข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเอาไว้การประมวลความคิดที่ออกมาเป็นทิฏฐิย่อมเป็นการประมวลความคิดออกมาที่ผิดพลาดเพราะว่าพื้นฐานของความเข้าใจเนี่ยในการมีข้อมูลเนี่ยมันผิดเพราะฉะนั้นศีลจึงมีค่ามากดังนั้นเนี่ยศีลเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอยู่3ระดับคือ1ในระดับต้นก็คือการสมาทานคือการตั้งสัจจะ2ก็คือการเขาเรียกว่าการละเว้นความชั่วโดยการไม่ต้องสมาทานแต่ทำโดยเขาเรียกว่าทำโดยลักษณะของกทันหันหรือ
ลักษณะของเหตุเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วเราก็ตั้งใจที่จะงดเว้นอันนี้ก็เป็นศีลเขาเรียกว่าสัมปตะนะส่วนสุดท้ายก็คือศีลสุดท้ายก็คือวิมุตตินะสมุจเฉทวิมุตตินะคะสัมปตะวิมุตติสมุจเฉทวิมุตติศีลทั้ง3อย่างเนี่ยศีลข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นศีลของพระอริยบุคคลซึ่งมีคำถามจากญาติธรรมมาเมื่อคุยกันตอนเข้ารายการว่ากำลังจะถามอยู่พอดีเลยว่าพระโสดาบันพระสกทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์เนี่ยจำเป็นต้องบวชไหมหรือจะเป็นต้องออกบวชหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูหลักของการรักษาศีลซะก่อนซึ่งในกลุ่มที่คุยกันสักครู่เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของคำว่าพระอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ประเสริฐเราจะใส่พระนำหน้าพระไตรลักษณ์พระนิพพานนี่เป็นต้นพระอภิธรรมเราจะใส่พระนำหน้าเพราะฉะนั้นคำว่าพระเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าบวชอย่างเดียวแต่มันแปลว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ประเสริฐทีนี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงพระแล้วเนี่ยมีญาติธรรมในกลุ่มของเราคุยกันถามมาว่าอ้าวคนนี้ไม่ได้เป็นพระแล้วเราจะใส่บาตรได้เหรอก็เลยบอกว่าตอนที่เราทำวัดเช้านะคะบุคคล4จำพวกจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสบุคลามีบุคคล4จำพวก8จำพวก4คู่คือ1พระโสดาบัน2พระสกทาคามี3พระอนาคามีแล้วก็4พระอรหันต์4จำพวกเนี้ยทำไมถึงแบ่งเป็น8ที่แบ่งเป็น8เพราะว่าเป็นโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลอนาคามิมรรคขอโทษทีค่ะสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลแล้วก็อรหันตมรรคอรหันตผลก็เป็น8คู่เป็น4คู่4จำพวกนะ4จำพวกทีนี้ถามว่าอะไรจะทำให้รู้ว่าบวชหรือไม่บวชจริงๆแล้วเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยสิ่งแรกเลยที่พระโสดาบันมีก็คือสัมมาทิฏฐิพระโสดาบันเนี่ยจะเข้าใจความจริงของชีวิตแต่หลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยถึงเราจะเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยเราก็กำลังฝึกอยู่ก็มีมันไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยแล้วเราจะทำได้ทั้งหมดพระโสดาบันเนี่ยเข้าใจแล้วไม่หลงทางแล้วแต่ว่ายังทำไม่ได้ทั้งหมดรู้ว่าต้องไปยังไงมันก็รู้แล้วเราต้องทำแบบนี้แล้วต้องไปยังไงศีลของพระโสดาบันเนี่ยบริสุทธิ์ในส่วนของศีล5เป็นสมุจเฉทวิมุตติพระโสดาบันยังมีกิเลสครบที่เราคุยกันเมื่อวานมีตั้งแต่โลภะโทสะโมหะครบเลยเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยถ้าพูดคำหยาบเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องแปลกเอ้ยเป็นเรื่องผิดแล้วคำหยาบเป็นเรื่องผิดแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกต้องส่งความหมายใหม่คำหยาบไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับพระโสดาบันแต่เป็นเรื่องที่ผิดสำหรับทุกคนอยู่แล้วพระโสดาบันยังมีโทสะอยู่เพราะฉะนั้นคำพูดที่มันเป็นอำนาจจากความโกรธเนี่ยมันเป็นไปได้อารมณ์ศีลบริสุทธิ์เนี่ยจะมีไว้ทำไมอ่ะเราก็ต้องไม่สับสนว่าศีลที่บริสุทธิ์ของพระโสดาบันเนี่ยคือ 1. ไม่ฆ่าสัตว์ 2. ไม่ลักทรัพย์3ไม่ประพฤติผิดในกาม4ไม่โกหกไม่โกหกเพราะการโกหกเนี่ยมันมีผลในการหลอกลวงคนอื่นไม่โกหกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไงก็ไม่โกหก5ไม่ดื่มสุราเพราะว่าพระโสดาบันรู้แล้วว่าคือลองคิดดูว่าคนเข้าใจชีวิตขนาดนั้นนะไม่ใช่ว่าพระโสดาบันฝืนใจตัวเองไม่กินเหล้านะคะไม่ใช่นะอดทนเหลือเกินพระโสดาบันเก่งเหลือเกินพระโสดาบันไม่กินเหล้าไม่ใช่คนที่เหมือนเอาเราตอนที่เราดีๆอ่ะเราเข้าใจชีวิตดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเหล้าเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มันเป็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียมของการดำเนินชีวิตเราไม่ได้มีเรื่องราวอะไรความมีสติมันมีความสุขที่สุดละเมื่อเราเห็นความสุขที่สุดแล้วเนี่ยเราจะพึ่งความสุขที่เกิดขึ้นจากแอลกอฮอล์หรือเปล่าล่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งความสุขจากสิ่งอื่นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการที่พระโสดาบันไม่ดื่มสุราเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะพระโสดาบันมีความสุขที่มันอยู่เหนือการกินเหล้า
ท่านไม่ได้มองว่าเหล้ามันผิดหรือมันถูกหรือมันอะไรนะคะจิตของพระโสดาบันหรือจิตของภริยาบุคคลเนี่ยปกติเนี่ยจะไม่ตําหนิใครอยู่แล้วมันจะเกิดความเข้าใจของทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าท่านมองเห็นว่าของท่านเนี่ยตัวท่านเนี่ยท่านไม่กินอยู่แล้วเพราะว่ามันกินเข้าไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อันนี้คือความเข้าใจคือสัมมาทิฏฐิพระโสดาบันเนี่ยเมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยสิ่งที่พระโสดาบันได้เนี่ยก็คือละได้เนี่ยเขาเอาสังโยชน์10เป็นตัววัดว่าพระโสดาบันเนี่ยเมื่อบรรลุแล้วเนี่ย1สังโยชน์10เนี่ยนะคะได้แก่ละสักกายทิฏฐิเดี๋ยวคำถามที่บอกบวชหรือไม่บวชเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังไอ้ตัวละสักกายทิฏฐิเนี่ยแหละค่ะไอ้ตัวความเป็นพระอริยบุคคลตัวการละสังโยชน์10เนี่ยแหละมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าคนนั้นจะบวชหรือคนนั้นจะไม่บวชพระโสดาบันนะคะพระโสดาบันเนี่ยก็จะสามารถที่จะรักษาศีล5บริสุทธิ์แต่กิเลสยังมีอยู่เพราะฉะนั้นกิเลสยังมีอยู่เนี่ยกามคุณก็ยังมีอยู่กามคุณก็ยังมีอยู่ดังนั้นเราจะเห็นว่าท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนางวิสาขามหาอุบาสิกาหรือแม้กระทั่งพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระโสดาบันนางวิสาขาเนี่ยลองคิดดูสิคะว่าเป็นพระโสดาบันตั้งแต่7ขวบยังตัดสินใจแต่งงานได้แล้วเราจะเอาอะไรกับคนที่เป็นคนธรรมดาอยู่ทั่วไปอยู่วัดอยู่วาอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะไปห้ามเขาอะก็ในเมื่อจิตมันยังมีกิเลสอยู่อะของทุกอย่างมันเป็นไปตามอำนาจของสิ่งที่อยู่ในใจมันยังมีกามราคะอยู่คำว่ากามราคะไม่ได้หมายถึงการเป็นคู่กันของสามีภรรยาเท่านั้นแต่หมายถึงความพอใจยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆทั้งหมดเลยเรียกว่ากามราคะมีความพอใจในกามมีความยินดีพอใจในกามพระโสดาบันก็ยังมีอยู่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยมีทั้งสองแบบพระโสดาบันเนี่ยบางท่านก็บวชอย่างเช่นพระอานนท์พระอานนท์เนี่ยก็เป็นพระโสดาบันบวชเป็นพระส่วนนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นฆราวาสไม่ต้องบวชแต่จิตเนี่ยเป็นพระอริยบุคคลเหมือนกันแต่โดยสถานะเนี่ยอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นพระสงฆ์ก็จะมีกรอบมีหน้าที่ของความเป็นพระสงฆ์ได้อย่างงดงามแล้วก็สมบูรณ์แต่สิ่งที่งดงามของความเป็นพระอริยบุคคลคือพระอริยบุคคลจะทำหน้าที่ของตัวเองได้งดงามที่สุดเราสังเกตพระอานนท์พระอานนท์มีหน้าที่เป็นพระและอุปถัมภ์พระพุทธเจ้ารู้หน้าที่ของพระอานนท์ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เพราะว่ามีความเห็นถูกมีความเข้าใจในบุญในส่วนของที่ท่านเป็นส่วนนางวิสาขาเองเนี่ยเป็นฆราวาสจุดที่นางวิสาขายืนตรงนั้นเนี่ยทำอะไรได้งดงามที่สุดนางวิสาขาก็ทำสิ่งนั้นนี่คือความเป็นพระอริยบุคคลนะคะก็จะไม่หลงไม่มั่วไม่เพ้อไม่อะไรไปสะเปะสะปะทำอะไรก็จะมีจุดยืนแน่นอนเพราะว่ามีความเข้าใจไงเพราะว่าข้อแรกเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเกิดขึ้นสิ่งที่ละได้เนี่ยในสังโยชน์10เนี่ยต้องไม่สับสนกันนะคะสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วก็ละสังโยชน์10ได้ข้อแรกคือสักกายทิฏฐิต้องดูว่าสักกายทิฏฐิคืออะไรสักกายคือความเห็นที่เป็นตัวตนเนี่ยทิฏฐิคือความเห็นสักกายะคือความเห็นเป็นตัวตนมันเป็นเพียงแค่ความเห็นเป็นตัวตนมันละความเห็นตรงนี้ได้ว่าร่างกายของเราเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเห็นอย่างนี้ได้แต่มันไม่ได้แปลว่ากิเลสมันหมดไงดังนั้นพระโสดาบันกิเลสจึงครบเหมือนเดิมแต่ว่าถึงกิเลสจะครบขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ไม่มีทางผิดศีล5ไม่ผิดศีล5แน่นอนพระโสดาบันเพราะว่าโลภะเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่2แบบส่วนที่เป็นประกอบด้วยความเห็นผิดกับไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดในส่วนที่ประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยพระโสดาบันไม่มีละเพราะฉะนั้นความโลภที่ไปทำความชั่วอะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะจะมีตัวนี้หายไปแล้วก็อีกตัวนึงที่หายไปในจิตของพระโสดาบันท
ที่มันปรุงแต่งจิตที่หายไปแน่นอนเลยพระโสดาบันไม่มีสิ่งนี้ก็คือวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่มีละมันมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคนถามว่าคุณสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปต้องขออภัยตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยคือมีความมั่นคงในพุทธศาสนาก็เพราะว่าตัววิจิกิจฉาเนี่ยมันโดนตัดออกไปแล้วกิเลสตัวนี้โดนละออกไปโดยสิ้นเชิงเลยไม่มีกิเลสตัวนี้หลงเหลืออยู่ในใจของพระอริยบุคคลพระโสดาบันละอะไรได้อีกละสักกายทิฏฐิสองขออภัยนะจะเรียงตามเขาวิจิกิจฉาพูดไปละละวิจิกิจฉาได้เมื่อคนเราเนี่ยมีความเห็นตรงนะมีความเห็นตรงไม่มีความเห็นผิดในเรื่องของรูปนามกายกับใจที่มันไม่เที่ยงไปทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีความสงสัยในชีวิตเมื่อมีทั้งสองอย่างนี้แล้วเนี่ยการประพฤติเขาเรียกว่าศีลพัตตปามาสศีลพัตตปามาสเนี่ยเป็นคุณสมบัติของพระอริยบุคคลคือการปฏิบัติการวางตัวการดำเนินชีวิตของพระอริยบุคคลเนี่ยจะไม่มีทางทำความดีแบบผิดๆอ่ะคำว่าศีลพัตตปามาสเนี่ยก็คือการที่รูปคำศีลพจน์ในทางที่ผิดนั่นหมายถึงว่าคนคนนี้มีความปรารถนาที่จะเป็นคนดีนั่นแหละอยากที่จะเป็นคนดีมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติแต่ว่ายังละความเห็นผิดไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวสักกายทิฏฐิเนี่ยมันยังอยู่เมื่อสักกายทิฏฐิยังอยู่เนี่ยเอาแค่ง่ายๆเนี่ยตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยเรายังมีสักกายทิฏฐิอยู่เนี่ยพอเราปฏิบัติธรรมไปเนี่ยครั้งแรกเจ็บมันก็เป็นสภาวะของความเจ็บธรรมดาแต่พอเจ็บไปเจ็บมาชักเริ่มอารมณ์เนี่ยมันยึดโดยที่ไม่รู้ตัวละกลายเป็นเราเจ็บหรือแม้กระทั่งคนที่เขาด่าเราเนี่ยอย่างตัวเองบางทีก็เผลอเหมือนกันไม่ใช่ไม่เผลอคนที่เขาด่าเราปุ๊บเนี่ยเขาด่าเราแต่พอเราตั้งสติได้เฮ้ยมันไม่มีเราไอ้ที่เขาด่ากิเลสในใจของเขาที่เขาไม่ได้ฝึกมามันปรุงแต่งจิตเขาให้เขามาด่าเราแล้วเราเองก็เอาอัตตาของเราเนี่ยไปรับคำด่าถ้าเกิดว่าเราเพียงแค่เห็นเป็นเพียงสิ่งที่มากระทบเท่านั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรกับชีวิตเราละอย่างนี้เป็นต้นนะท่านยติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอริยบุคคลเนี่ยก็จะไม่มีทางปฏิบัติผิดคือปฏิบัติรูปคำถือศีลแบบไม่เชื่อว่าทำแบบนี้เนี่ยแล้วจะทำให้บรรลุธรรมอย่างเช่นการอ้อนวอนขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่เชื่อไม่เชื่อการอ้อนวอนไม่เชื่อการขอร้องแต่เชื่อถึงการลงมือปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือสิ่งที่พระโสดาบันละได้แล้วคุณสมบัติที่พระโสดาบันมีเพิ่มขึ้นก็คือศีล5บริสุทธิ์พระโสดาบันจะมีศีล5ที่บริสุทธิ์จะมีความมั่นคงในพุทธศาสนาจะมีพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตจะไม่มีอะไรมาแทนที่พระรัตนตรัยไปได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่พระรัตนตรัยคือสรณะอันสูงสุดของพระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันพระสกทาคาพระอนาคาแล้วก็พระอรหันต์ส่วนข้อที่3นะคะข้อที่3มีความมั่นคงในพุทธศาสนาหลายข้อไม่เป็นผู้โอ้อวดพระโสดาบันเนี่ยคุณสมบัติก็คือจะไม่เป็นผู้โอ้อวดเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยรู้ความจริงของชีวิตแล้วไอ้ตัวกิเลสที่จะพูดในทางที่ผิดโอ้อวดตัวเองเนี่ยในส่วนของมานะเนี่ยมีทั้งหมดอยู่9ตัว9แบบส่วนที่เป็นของปุถุชนเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอยู่3แบบที่มองเห็นคาดเคลื่อนจากความจริงอ่ะตัวเองแย่กว่าเขาก็บอกตัวเองดีกว่าเขาตัวเองดีกว่าเขาก็จะบอกตัวเองแย่กว่าเขาหรือตัวเองไม่เสมอเขาก็บอกว่าตัวเองเสมอเขายกตนข่มท่านสารพัดแบบเนี้ยพระโสดาบันไม่มีละกิเลสตัวเนี้ยถูกกำจัดไปโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นการที่พระโสดาบันจะไปยกตนบกข่มท่านจะไปเปรียบเทียบกับใครอะไรอย่างเงี้ยนิสัยแบบนี้เนี่ยคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยไม่มีเลย
ไม่ได้ต้องการสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือพระโสดาบันเพราะฉะนั้นบทสรุปก็คือพระโสดาบันเนี่ยจะอยู่เป็นคฤหัสถ์ก็ได้ค่ะหรือพระโสดาบันเนี่ยจะบวชก็ได้ได้ทั้งสองอย่างเพราะว่ายังมียังละกามราคะไม่ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยพระอริยบุคคลขั้นต่อไปพระอริยบุคคลขั้นต่อไปก็คือพระสกทาคามีพระสกทาคามีเนี่ยยังละกิเลสไม่ได้ทั้งหมดเหมือนกันทั้งโลภะโทสะโมหะเนี่ยกิเลสทั้งหมดเนี่ยยังอยู่แต่ในส่วนที่เป็นความเห็นผิดเนี่ยถูกกำจัดไปตั้งแต่พระโสดาบันแล้วเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของพระสกทาคามีเนี่ยก็จะคล้ายๆกับพระโสดาบันแต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างพระโสดาบันกับพระสกทาคามีก็คือพระสกทาคามีเนี่ยจะมีความโกรธที่ลดลงแล้วก็จะมีความโลภที่ลดลงลดลงอย่างเช่นเราอาจจะเห็นพระโสดาบันเนี่ยโกรธง่ายฉุนเฉียวง่ายสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้พระโสดาบันโกรธได้ก็คือสิ่งที่มันผิดนะสิ่งที่มันผิดมันไม่ถูกต้องก็อาจจะมีอารมณ์ขึ้นมาเพราะว่าโทสะมันยังอยู่แต่ว่าพระโสดาบันเนี่ยจะไปโกรธอะไรแบบไร้สาระอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดพานคนนู้นใส่คนนี้เนี่ยไม่ใช่พระอริยบุคคลพระอริยบุคคลจะไม่มีทางใช้อารมณ์หรือความโกรธเนี่ยไปทำร้ายหรือภาษาบ้านเราเรียกว่าเหวี่ยงจะไปเหวี่ยงคนนู้นเหวี่ยงคนนี้ให้เขามีปัญหาเนี่ยหรือให้เขาเขาทุกข์เดี๋ยวพระโสดาบันเนี่ยไม่ประมาทขนาดนั้นแต่ว่ามันยังเหลือความโกรธอยู่แต่พอมาเป็นพระสกทาคาเนี่ยเริ่มเบาคนอื่นอาจจะมองแทบจะไม่เห็นละเอคนคนนี้เนี่ยเขาโกรธเป็นด้วยเหรอแต่ความขุ่นใจความไม่สบายใจความกังวลต่างๆที่มันมีอยู่ในหัวใจของพระสกทาคามีเนี่ยมันยังมีอยู่แต่ว่ามันไม่แสดงออกเยอะละนี่คือความแตกต่างทีนี้ถามเรื่องของการบวชเพราะว่ามีคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยต้องบวชหรือเป็นพระอริยบุคคลจำเป็นต้องบวชไหมทีนี้เราดูที่กิเลสที่เหลืออยู่กิเลสที่เหลืออยู่เนี่ยก็ยังบวชก็ได้ถ้าบวชเนี่ยก็จะทำให้การประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์เนี่ยเป็นไปได้เร็วขึ้นมันเป็นประโยชน์ถ้าเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระอนาคามีหรือเป็นพระสกทาคามีออกบวชเนี่ยมันก็จะทำให้เอื้อต่อการบรรลุธรรมได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ออกบวชเนี่ยบางทีเราจะเห็นแล้วอย่างนางวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยเป็นพระโสดาบันก็จริงแต่ชาติที่จะบรรลุธรรมเนี่ยช้ามากเพราะว่าไม่ได้ออกบวชอย่างนี้เป็นต้นพระสกทาคามีออกบวชก็ได้ไม่ออกบวชก็ได้เช่นเดียวกันแต่ท่านจะมีชีวิตที่มีอยู่เนี่ยโดยที่ไม่ผิดศีลเพราะฉะนั้นชีวิตของพระอริยบุคคลเนี่ยทำยังไงยังไงก็ประเสริฐพระอริยบุคคลจะบวชหรือไม่บวชเนี่ยบางทีเนี่ยโดยสภาวะจิตเนี่ยเราดูอย่างนางวิสาขามหาอุบาสิกาหรือท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีถามว่าพระสงฆ์เช่นในวัดเชตวันที่เมืองสาวัตถีเนี่ยพระสงฆ์ทุกรูปเนี่ยเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดหรือเปล่าก็ไม่ใช่พระสงฆ์ทุกรูปเป็นพระอนาคามีทั้งหมดหรือเปล่าก็ไม่ใช่พระสงฆ์ทุกรูปในวัดพระเชตวันเนี่ยเป็นพระสกทาคามีหรือเปล่าก็ไม่ใช่หรือพระสงฆ์ทุกรูปเนี่ยเป็นพระโสดาบันทั้งหมดหรือเปล่าก็ไม่ใช่ทีนี้ถ้าว่าโดยวาระจิตเนี่ยถ้าเกิดพระสงฆ์บางรูปเป็นปุถุชนล่ะแต่ว่าจิตของนางวิสาขาเนี่ยเป็นพระอริยบุคคลซึ่งในพระไตรในบทสวดมนต์ของเราซึ่งเราสวดมนต์กันหรือในคัมภีร์ของเราเนี่ยพูดถึงพระในที่นี้หมายถึงพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ถามว่าแล้วพระโสดาบันอย่างนางวิสาขาเนี่ยทำอย่างไรกับการที่ไปเจอกับพระที่ท่านเป็นปุถุชนในเมื่อวาระจิตของนางวิสาขาเนี่ยมีวาระจิตที่สูงกว่าแล้วก็ประเสริฐกว่าแต่โดยความที่เป็นพระอริยบุคคลนางวิสาขาเคารพพระทุกรูปแม้กระทั่งพระที่บวชใหม่วันเดียวจิตที่มีความเคารพเนี่ยแหละค่ะคือจิตของพระอริยบุคคล
เพราะว่ากิเลสของนางวิสาขาไม่มีที่จะเป็นตัวมานะถือผิดไอ้ตัวมานะที่มันถือผิดมันไม่มีค่ะดังนั้นเนี่ยการวางตัวของนางวิสาขาที่มีต่อพระสงฆ์ถึงจะเป็นพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนแต่โดยความที่ท่านมีศีล227นางวิสาขาก็เคารพอย่างอุ่นใจแล้วก็เคารพอย่างเต็มใจไม่ใช่ว่าก็เคารพไปอย่างนั้นแหละต่อหน้าคนอื่นบางคนคิดว่าตัวเองมีความรู้มากกว่าพระไงก็เลยบอกว่าเคารพไปอย่างนั้นแหละให้คนอื่นเขาดูว่าเคารพเดี๋ยวมันจะเสียรูปแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วนะถ้าเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยท่านจะไม่คิดอย่างนั้นท่านจะไม่คิดว่าทำเป็นรูปแบบหรือทำให้คนอื่นเห็นแต่การทำความดีเนี่ยมันต้องทำให้ตัวเองเป็นแล้วคนอื่นเห็นเองจะเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่ง อย่าโดนบุญหลอกนะคะเพราะว่าอายุของคนเราเกิดมาบนโลกใบนี้มันไม่ยืนถ้าเรามัวแต่ทำให้คนอื่นเห็นอยู่เนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้าทำให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆเนี่ยแล้วมันเป็นเองจริงๆเนี่ยแล้วเขาเห็นเนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นพระสกทาคามีเพราะฉะนั้นพระสกทาคามีเองเนี่ยก็เป็นได้ทั้งสองอย่างแต่ทีนี้คำถามอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาอันนี้แหละที่เป็นตัวตอบคำตอบของคุณกิตติที่ถามมาเรื่องของการบวชพอถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยพระอนาคามีเนี่ยจะละกิเลสที่เหลือจะละกิเลสที่เพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวคือละกามราคะกับละปฏิฆะได้ปฏิฆะคือความโกรธกามราคะก็คือกามคุณทั้งหลายละกามความยินดีพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ต่างๆเป็นพระอนาคามีแล้วอะมันจะไม่มีทางว่าตาเนี่ยไปเห็นรูปสวยๆแล้วมันจะเอ้ยมันก็ดูดีนะหรือได้ยินเสียงว่าพอเอ้ยเสียงนี้เพราะจังเลยถูกใจยินดีพอใจเกิดนันทิเกิดความเพลิดเพลินเกิดตัณหากับเสียงนั้นไม่เป็นกินอาหารนี่อร่อยนะมันพอใจรสชาติอาหารยินดีในรสชาติอาหารนั้นพระอนาคามีไม่เป็นละไม่ติดอยู่ในกามเมื่อพระอนาคามีเนี่ยละกามมคุณได้เพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลข้างนอกมองเข้ามาเนี่ยท่านจะบวชหรือท่านจะไม่บวชเนี่ยก็เหมือนกับพระละค่ะมันคือการละออกจากกามโดยปรมัตถ์เลยจิตเนี่ยละออกจากกามแล้วพระอนาคามีเมื่อท่านสิ้นชีวิตเมื่อก่อนอันนี้ตัวเองสงสัยมากเลยนะก็คือท่องเอาไว้อย่างเดียวว่าพระอนาคามีเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มาเกิดอยู่ในชั้นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นพระอริยบุคคลจะไม่มาเกิดในมนุษย์แล้วก็สวรรค์อีกเราก็หาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมพระอนาคามีเนี่ยถึงมาเกิดบนสวรรค์ไม่ได้ในเมื่อสวรรค์มันน่าปฏิบัติอยู่นะอะไรเงี้ยแต่พอเรามาศึกษาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเกิดความเข้าใจค่ะเรื่องของกามราคะเพราะว่าสวรรค์6ชั้นมนุษย์1อันนี้เป็นสุคติภูมิอบายภูมิ4สัตว์นรกเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานอีก4ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่11เขาเรียกว่ากามาวจรภูมิ11ไอ้กามาวจรภูมิ11เนี่ยมันคือชั้นของคนที่ยังติดอยู่ในกามคือยังละไอ้กามฉันทะกามราคะกามตัณหาเนี่ยไม่ได้มันยังคล้องอยู่ในกามมันยังอย่างเช่นคนที่ขึ้นสวรรค์น่ะคนที่ขึ้นสวรรค์คือคนที่ได้ผลตอบแทนจากกามเนี่ยวิเศษที่สุดเลยได้เห็นสิ่งที่ดีๆได้กินสิ่งที่อร่อยได้ดมในกลิ่นที่หอมๆได้ยินเสียงได้มีบรรเลงเพลงต่างๆฟังอยู่บนสวรรค์เนี่ยมันเพลิดเพลินทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันเป็นกามมคุณเมื่อเรารับมาแล้วเนี่ยมันเกิดความสุขไงเราก็เลยเรียกว่ากามมคุณแต่พอมันเป็นกามฉันทะมันเกิดความยินดีพอใจในกามเนี่ยมันเป็นกามฉันทะแล้วเนี่ยมันพอใจเนี่ยถ้าความพอใจเนี่ยมันเกินลิมิตมันก็จะกลายเป็นกามตัณหาขึ้นมาทีนี้พอกลายเป็นกามตัณหาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุแห่งความทุกข์ที่เราทุกข์เพราะไม่ได้กินที่เราทุกข์เพราะไม่ได้นอนที่เราทุกข์เพราะไม่ได้ยินเสียงที่เราทุกข์เพราะเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกามตัณหาซึ่งมีกามเป็นเหตุ
ดังนั้นพระอนาคามีเนี่ยจิตท่านเนี่ยละกามตัวนี้ออกไปหมดละเมื่อท่านละกามออกไปจิตตัวนี้ไม่มีกามในชั้นกามาวจรเนี่ยสวรรค์หนึ่งมนุษย์หนึ่งนรกนี่ไม่ต้องพูดถึงนรกนี่ปิดได้ตั้งแต่ในชั้นที่เป็นพระโสดาบันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอนาคามีเมื่อสิ้นชีวิตลงเนี่ยถึงจะไม่ได้ฌานเลยไม่ได้ฌานเลยนะคะก็เหมือนกับเทียบวุฒิอะอย่างปริยัติธรรม9ประโยคเทียบวุฒิอะไรในทางโลกเนี่ยมันเทียบวุฒิได้เลยนะคะก็คือพอได้พระอนาคามีปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็เทียบวุฒิได้ถึงพรหมชั้นที่1อะเพราะว่ากามไม่มีไงการทำสมาธิก็คือการออกจากกามได้เพราะฉะนั้นจิตที่ออกจากกามได้เนี่ยก็คือมันไม่มีกามมาเกี่ยวข้องพอกามมันไม่มาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจิตมันก็เป็นอัตโนมัติของสมาธิก็จึงอยู่ในชั้นของพรหมเพราะฉะนั้นพระอนาคามีจึงไปอยู่ในชั้นของพรหมซึ่งไม่มาเกิดในสวรรค์หรือมนุษย์อีกต่อไปอย่างนี้เป็นต้นเทียบเคียงนะนี่คือเทียบเคียงให้ฟังเอาฟังแบบง่ายๆเหมือนกับพระอรหันต์เดี๋ยวค่อยพูดถึงพระอรหันต์นะวะตอนนี้พูดถึงพระอนาคามีดังนั้นเนี่ยเมื่อพระอนาคามีเนี่ยเมื่อจิตของบุคคลที่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลคนนั้นเนี่ยก็จะออกบวชถึงไม่ออกบวชเมื่อก่อนก็สงสัยอีกเป็นมนุษย์ขี้สงสัยมากนะเรียกว่าวิจิกิจฉาเยอะแต่ว่าด้วยความสงสัยในตัวเองไม่ค่อยถอยไม่สงสัยแล้วถามอย่างเดียวสงสัยแล้วหาเปิดตำราสงสัยแล้วถามเสร็จแล้วลงมือปฏิบัติได้บ้างไม่ได้มั่งล้มลุกคุกคานก็มีความสุขกับการล้มลุกคุกคานนั่นแหละนะก็สงสัยว่าทำไมต้องบวชก็ในเมื่อไม่คล้องอยู่กับกามแล้วอ่ะไม่ต้องบวชก็ได้บอกกับตัวเองให้เหตุผลด้วยความที่เรายังคล้องอยู่ตอนนั้นก็เหมือนเห็นจำเป็นที่ต้องบวชเลยแต่พอเรามาคิดถึงสภาวะของจิตจริงๆจิตของคนเราเนี่ยที่ไม่มีความคล้องอยู่กับกามในการอยู่กับคนบุคคลที่เขาติดอยู่ในกามกินนี่สิอร่อยนะทำนั่นสิดีนะซึ่งมันกลายเป็นเปล่าประโยชน์สำหรับคนที่จิตไม่ได้คล้องเรื่องนี้และอีกอย่างนึงก็คือเมื่อก่อนตัวเองไม่เห็นคุณค่าของยูนิฟอร์มชุดเนี่ยอย่างชุดขาวอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเลือกใส่แต่ก่อนก็มีอยู่ช่วงใส่ชุดขาวตลอดเลยเพราะเห็นคุณค่าของยูนิฟอร์มเกินไปแต่บางครั้งก็ทำให้มันบางที่ชุดขาวไปก็ไม่เหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นหรือบางที่เนี่ยควรใส่ชุดขาวอย่างเช่นอย่างชุดที่งดงามที่สุดในสายตาของคนที่เห็นก็คือชุดของพระคุณเจ้าซึ่งพุทธเจ้าประทานเอาไว้ให้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเรายอมรับหรือเปล่าคะว่าเราเห็นชุดที่พระท่านนุ่งห่มแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอุ่นใจแล้วเราก็รู้สึกอิ่มใจเห็นพระแล้วมันรู้สึกเอาคนจะตายอ่ะเขาเอาใครไปอ่ะเขาเอาเราไปหรือเอาพระไปคนจะตายเนี่ยเขาเอาพระไปนะคะเจ้าที่ทำไปเพื่อให้จิตคนนั้นน่ะดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นชุดที่ใส่เนี่ยมันก็มีความหมายเหมือนกันพระอนาคามีเนี่ยทำไมต้องบวชตัวเองก็คิดเมื่อก่อนบางครั้งเนี่ยเราถือศีลนะบางครั้งเราถือศีลแล้วเราไปทำอะไรในที่ที่แบบอาจจะมีคนที่ไม่เข้าใจหรืออะไรอย่างเงี้ยล่วงเกินอะไรหลายๆอย่างบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยบาปโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างพระอนาคามีเนี่ยท่านเป็นพระอนาคามีลองคิดดูแล้วถ้าเกิดท่านไม่ออกบวชแล้วท่านใส่ชุดธรรมดาชาวบ้านอย่างเราเนี่ยถึงเวลาคนก็เอาไม้ปาหัวมั่งถึงเวลาคนก็ตบหัวเล่นมั่งคนก็ด่ามั่งอะไรมั่งถามว่าไอ้คนที่ไม่รู้เนี่ยบาปหรือไม่บาปบาปนะคะนั่นคือพระอริยบุคคลชั้นสูงเลยเพราะฉะนั้นการออกบวชของพระอริยบุคคลเนี่ยจึงมีความจำเป็นด้วยความเมตตาบุคคลทั้งหลายที่ไม่รู้อันนี้ตัวเองเข้าใจแบบนั้นเลยนะว่า
การออกบวชของพระอริยะบุคคลเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านร้อนท่านไม่มีกิเลสตัวไหนให้ท่านร้อนหรอกแต่ที่ท่านบวชเนี่ยก็เพราะว่าด้วยความเมตตาด้วยความเมตตาเพราะว่าการออกบวชคือสัญลักษณ์ของนักบวชอย่างน้อยๆก็ป้องกันการที่คนเข้ามาเนี่ยจะวางตัวยังไงถึงจะเหมาะสมแล้วก็ไม่เหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นอย่างชุดขาวเนี่ยตัวเองเป็นคนที่รักชุดขาวนะคะใส่ชุดนี้ก็น่าจะ75ปีแล้วมั้งคะใส่แต่เราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยตัวเองไปเรียนหนังสือหรือไปอะไรไม่ได้ใส่เพราะว่าบางทีไปเดินอยู่เซเว่นอีเลฟเว่นขับรถไปบางทีแทนที่เขาจะชื่นชมเราว่าเอ้ยดูสิผู้หญิงคนนี้ปฏิบัติธรรมดูสวยดูสง่าดูดีดูสำรวมอะไรแบบเนี้ยกลายเป็นว่าไม่สำรวมไม่ควรที่จะเข้ามาที่นี้แล้วโดยเฉพาะตัวเองเนี่ยถ้าเกิดไปเรียนหนังสือเนี่ยต้องกลับบ้านกลับบ้านเนี่ยทุกครั้งที่กลับเนี่ยก็ต้องเข้าไปในห้างต้องเข้าไปในห้างไปซื้อของฝากพ่อกับแม่ไปซื้อนู่นซื้อนี่คือแวะนู่นแวะนี่ทั่วไปหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นชุดขาวเนี่ยมันไม่เหมาะต่อการเดินทางแล้วก็อยู่กันข้ามกลางคืนบางทีแวะห้างเนี่ยสามสี่ทุ่มเนี่ยชุดเนี้ยเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยคิดว่าคงจะไม่มีใครชื่นชมเพราะฉะนั้นชุดอันเนี้ยมันจึงถ้าเราใส่เนี่ยเรากลายเป็นว่าให้คนอื่นเขาบาปเปล่าๆที่เขาจะมาว่าชุดว่าผู้ที่ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมกับเราว่าดูสิคนสมัยนี้ใส่ชุดขาวแล้วยังมาเดินกลางค่ำกลางคืนอยู่อีกอย่างเงี้ยมันป้องกันถ้าเราใส่ชุดนอกซะหัวใจของเราเนี่ยให้ถือศีลเอาไว้เราเก็บความดีเอาไว้ก็ได้ไม่ต้องประกาศตลอดเวลาก็ได้ก็คิดอย่างนั้นก็จึงถ้าไปเรียนเนี่ยหรืออะไรเนี่ยก็จะไม่ใส่ชุดขาวคือให้มันเหมือนกับคนอื่นเขาแล้วก็ตอนเย็นก็ทำธุระอะไรก็จะสบายอย่างนี้เป็นต้นทีนี้สุดท้ายอ่ะโอ้โหเวลาทันไหมเนี่ยพระอรหันต์สุดท้ายเนี่ยคือพระอรหันต์เนี่ยจะละกิเลสได้อีก5ตัวเลยนะคะ5ตัวคือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะแล้วก็อวิชชาพอเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าพระอนาคามีเนี่ยไม่มีกามราคะแล้วโอ้โหมันสุดยอดแล้วเพราะกามราคะเนี่ยไม่มีแล้วนะจิตมันมีอะไรมากวนน้อยมากตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสเนี่ยสิ่งที่มันจะเข้ามาเนี่ยในส่วนของกามราคะเนี่ยมันกวนใจของเราเนี่ยโอ้โหน้อยมากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันจะเร็วละทีเดียวเลยรวดเลยค่ะ5ตัวนะคืออรูปราคะรูปราคะคือความยินดีพอใจในฌานแม้กระทั่งฌานเองเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็มีความเสื่อมพระอรหันต์เองเนี่ยคนที่จะเป็นพระอรหันต์ผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็จะเห็นความเสื่อมของฌานฌานก็มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนความยินดีพอใจในฌานก็ไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนดังนั้นเนี่ยก็จะละรูปฌานกับอรูปฌานได้เพราะรู้ว่ามันไม่ใช่เหตุอะไรก็แล้วแต่ท่านญาติธรรมถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่คุณค่าแท้เนี่ยเราจะละมันได้โดยธรรมชาติโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องบอกหัวใจเลยว่าฉันจะละเธออย่างเราใส่แหวนอยู่วงนึงเป็นแหวนเพชรมีคนบอกเราว่าแหวนอันนี้เป็นแหวนเพชรมันมีคุณค่าเหลือเกินแต่วันนึงมีคนมาบอกว่ามีช่างเพชรมาเห็นแหวนเราบอกเธอที่เธอใส่อยู่น่ะมันของปลอมเมื่อเรารู้ว่าแหวนที่เราใส่อยู่เป็นของปลอมเนี่ยเราพร้อมที่จะทิ้งมันทันทีโดยไม่มีความอะไรอาวรณ์เลยนะเพราะมันไม่มีคุณค่าจริงๆเพราะฉะนั้นรูปฌานกับอรูปฌานก็เช่นเดียวกันเราเคยอาจจะยินดีพอใจเพราะเรามีความสุขกับมันแต่วันหนึ่งถ้าเรารู้ว่ารูปฌานกับอรูปฌานต่างหากที่มันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติของเราที่เราจะเข้าถึงพระนิพพานเนี่ยเราจะเก็บมันเอาไว้ไหมล่ะเพราะฉะนั้นละได้เลยค่ะทันทีเลยนะคะเมื่อละรูปฌานกับอรูปฌานได้ตัวมานะเนี่ยเป็นความเห็นผิดในเรื่องของตัวตนมีการเปรียบเทียบอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยเมื่อจิตมีความเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะสามารถละตัวมานะไปได้มานะนี่เป็นจุดที่ละได้ในยุคของในช่วงที่เป็นพระอรหันต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะพระโสดาบันพระสกทาคาพระอนาคาเนี่ยยังมีมานะอยู่แต่มานะที่มีอยู่เนี่ยคือเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรตามในสิ่งที่เป็นแต่ว่าไม่ได้เห็นผิดคนละอันกันอันนี้คือเป็นเรื่องที่เห็นถูกแต่ยังเป็นกิเลสอยู่นะคะสุดท้ายคืออุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านเมื่อคืนพระอาจารย์ก็บรรยายเรื่องนี้ในช่วงของรายการอุเทศธรรมอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านก็คือเมื่อจิตมันมี
มันมีความสงบขนาดนี้แล้วเนี่ยลองคิดดูด้วยความฟุ้งซ่านมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดการยอมรับความจริงตามธรรมชาติอะเราไม่ต้องไปละมันหรอกความฟุ้งซ่านเนี่ยแต่มันสงบโดยอัตโนมัติเมื่อความสงบอัตโนมัติเกิดขึ้นมาการละอวิชชาก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติกิเลสมันเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะอวิชชาก็ดับเพราะมันเกิดขึ้นจากความเมื่อความฟุ้งซ่านมันดับลงไปจิตมันเกิดความสงบเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าอวิชชามันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันมีสติ 100% ละมันแทรกขึ้นมาไม่ได้แล้วเพราะว่าเรามีความเข้าใจมีความเห็นถูกดังนั้นเนี่ยพระอรหันต์พระอรหันต์จริงๆแล้วตั้งแต่พระอนาคามีไปแล้วเนี่ยก็ออกบวชแล้วค่ะพระอรหันต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องออกบวชเลยแต่ก็มีเหมือนกันในสมัยพุทธกาลที่ท่านไม่ได้บวชท่านชื่ออะไรนะคะที่ท่านไม่มีบาตรนะองค์ที่ไม่มีบาตรจำไม่ได้ค่ะมีเหมือนกันคือเป็นพระอรหันต์แล้วยังไม่ได้บวชเลยแต่เป็นพระอรหันต์แล้วก็เสียชีวิตลงแล้วก็มรณภาพอีกคนหนึ่งที่เราลืมนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยได้ชี้ชัดเจนหรือเปล่าอีกคนหนึ่งที่เราลืมอีกบุคคลหนึ่งก็คือพระเจ้าสุทโธทนะพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยว่ามีใครเรียกว่าพระสุทโธทนะหรืออะไรแต่ว่าเป็นพระอรหันต์ในขณะที่พระพุทธเจ้าไปโปรดแล้วก็ไปแสดงธรรมจนพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยเข้าถึงพระอรหันต์ในขณะที่ป่วยแล้วก็สิ้นพระชนหรือสวรรคตนั่นเองก็ไม่ได้บวชก็การที่ไม่ได้บวชก็คือมันถึงเหตุสุดวิสัยแล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าผู้ที่เข้าถึงธรรมเนี่ยจะบวชหมดเพราะว่าด้วยความเมตตานะคือไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรแล้วอ่ะพระอรหันต์พระอนาคามีเนี่ยไม่ต้องเรียนรู้อะไรแล้วแต่ตัวเองมองว่ามันเป็นความเมตตาของพระอริยะบุคคลที่จะทำให้คนที่บาปหยาบๆทั้งหลายเนี่ยไม่ล่วงเกินคือคนที่หยาบน้อยเนี่ยก็จะไม่ล่วงเกินแต่คนที่หยาบมากเนี่ยถึงจะเป็นพระก็ล่วงเกินค่ะอันนี้ก็ต้องปล่อยไปตามยถากรรมเวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับวันพระนี้นะคะขออนุโมทนาบุญกับท่านญาติธรรมทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ